ผมว่ามันยากตั้งแต่วันจะเริ่มล่าแล้วทำไมนะคะอาจารย์ทราบไหมครับที่จะเราจัดเวทีล่ารายชื่อเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะตกลงกันเอาที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านผมเป็นจังหวัดของผมผมว่าจะจัดเชียงใหม่ถูกทางจังหวัดอ่ะไม่ให้ยอมประชุมเลยท่านบอกว่าจะเสียภาพพจน์ของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนำเสนอนี่ก็โอ้มันยุ่งยากอาจารย์มันมากเหลือเกินอ่ะมันทั้งบัตรประจำตัวซองทะเบียนบ้านเนาะประมาณถ้าเป็นรถปิกอัพประมาณเกือบ10คันรถอ่ะขนกันเข้าสภานะยุ่งยากเหลือเกินจากนั้นเราเสียความรู้สึกตั้งแต่วุฒิอ่ะเสียความรู้สึกมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้คือเราบอกตั้งเป้าหมายว่าลูกเราคนนี้ให้มันเกิดมาสมองค์ประกอบวางเสร็จถ้าเราเป็นคนนั้นได้พอเข้าสู่วุฒิมันอะไรแขนมันด้วนไปข้างนึงพิการไปประชาชนธรรมดาเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ไม่มีพวกเนี่ยเสนอชื่อกฎหมายได้ยากค่ะ 10,000 ชื่อไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอย่างเช่นถ้าเอาเฉพาะบัตรประชาชนเนี่ยง่ายแต่ถ้าเอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยเนี่ยยากค่ะเพราะบางคนมาทำงานกรุงเทพอยากจะร่วมอยากร่วมใจจะขาดแต่ต้องกลับไปเอาทะเบียนบ้านอันนี้เป็นปัญหาอุปสรรคมาก 10,000 ชื่อก็ไม่ใช่ง่ายนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีพวกนี่ลำบากมากค่ะบัตรอะไรก็ตามที่มีเลขประจำตัวประชาชนแค่นั้นมันพอแล้วอะไรก็ตามที่มีรูปแล้วก็มีเลขประจำตัวประชาชน3หลักเพียงพอแล้วถ้าสมมุติเราจะช่วยชาวบ้านมากไปกว่านั้นอีกช่วยพลเมืองมากไปกว่านั้นอีกเนี่ยแค่100คนก็พอแต่ว่าเอาเป็น100คนเนี่ยแล้วก็เข้าชื่อไปที่กกต.ขอให้กกต.เนี่ยช่วยหารายชื่อให้ครบ10,000ชื่อตามรัฐธรรมนูญในความตั้งใจเดิมเนี่ยเราเคยพูดกันอยู่นานพอสมควรเหมือนกันถึงจัดวันประชุมพิเศษได้ไหมสำหรับร่างกฎหมายของประชาชนการเป็นกรรมธิการวิสามัญตรงนี้หน้าที่ก็คือจะต้องมาพิจารณารายมาตราเลย1,2,3,4,5เพราะฉะนั้นที่พูดคุยกันว่าชนชั้นใดร่างกฎหมายให้ผู้ชมชั้นนั้นก็ไม่จริงซะทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นมากเลยว่าในกรรมธิการเนี่ยเหมือนที่อาจารย์นันทวัฒน์พูดถึงเลยคือมันจะมีความหลากหลายมากแล้วก็สสที่เป็นสสประชาชนหน่อยนะคะที่ใส่ใจแล้วก็ดูจริงๆก็จะเถียงกันอุตลุดหมดแต่ว่าในกรรมธิการก็มีตัวแทนของกฤษฎีกาอยู่ด้วยเพื่อจะได้มั่นใจว่าอะไรที่จะเถียงกันต่อไปนั้นจะทำยังไงถึงจะกลับเข้ามาอยู่บนร่องบนรอยอีกเหมือนเดิมกรณีรัฐธรรมนูญได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะจาก 50,000 ชื่อวันนี้เหลือ 10,000 ชื่อซึ่งทำให้กฎหมายเรื่องของผู้รับบริการสาธารณสุขสามารถเสนอเข้าไปง่ายแต่จากการที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุด12ฉบับที่กำลังเสนอเข้าไปใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2550แม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่อาจจะต้องตั้งคำถามร่วมกันนะคะว่ามันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่เช่นก่อนจะร่างจะทำอย่างไรให้เนื้อหาของกระบวนการร่างนั้นมีคนช่วยในเชิงของนักกฎหมายเพื่อจะทำให้มันถูกต้อง 2. อาจารย์สุชรีตั้งประเด็นไว้แล้วว่าเมื่อมันไปต่อคิวในรัฐสภามันจะต้องทำยังไงให้เข้ากันกับนโยบายของรัฐบาลร่างกฎหมายจึงจะสามารถเข้าสภาได้เร็วส่วนคุณปิยานันท์เองก็ได้ตั้งประเด็นไว้ว่าเมื่อมีการถกเถียงแก้ไขเนี่ยฝ่ายประชาชนซึ่งไม่มีความรู้กฎหมายเนี่ยจะทำยังไงถึงจะสามารถเดินต่อไปได้เร็วแล้วสุดท้ายของกฎหมายป่าชุมชนบทเรียนสำคัญก็คือว่าเนื้อหาตอนต้นกับตอนจบเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องสมมุติอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมคะแม้ว่ารัฐธรรมนูญ2550เปิดโอกาสให้ประชาชน10,000ชื่อสามารถเสนอร่างกฎหมายได้นะคะซึ่งตอนนี้มี12ฉบับแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าชื่อนั้นเองเข้าไปเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างนั้น1ใน3แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีร่างกฎหมายที่รับรองสิทธิในรัฐธรรมนูญตัวนี้เราจะพบว่ามีรายละเอียดมากมายที่ต้องการการแก้ไขประชาชนอย่างเราทุกท่านนะคะสามารถจะเข้าชื่อเพื่อให้ครบ10,000ชื่อเป็นตัวอย่างเลยค่ะว่ากฎหมายเข้าชื่อนี้จะได้ใช้กระบวนการ10,000ชื่อตามรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์นะคะประชาชนทั่วไปจะได้มีกำลังใจที่อยากจะเข้าชื่อด้วยกันมิฉะนั้นแล้วกฎหมายโดยชาวบ้านอาจจะกลายเป็นไก่ได้พลอยเหมือนอย่างที่คนพูดกันนะคะติดต่อขอร่างรายละเอียดได้ที่สถาบันพระปกเกล้าค่ะท่านผู้ชมคะรายการที่ออกอากาศไปแล้วของสิทธิวิวาทะนะคะท่านสามารถชมย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ทีวีไทยแล้วถ้าท่านมีคำแนะนำคำติชมรายการซึ่งรายการจะยินดีอย่างมากเลยนะคะกรุณาติดต่อที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะพบกับรายการสิทธิวิวาทะทุกวันอังคารเวลา 11:05 นสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
รายการสิทธิวิวาทะสัปดาห์หน้านะคะอยู่ในช่วงเทศกาลแห่งความรักจำนวนไม่น้อยเลยค่ะกำลังเตรียมไปจดทะเบียนเพื่อแสดงออกว่าวันแห่งความรักมีความหมายอย่างไรแต่ขณะเดียวกันท่านทราบไหมคะว่า1ใน5ของคุณแม่ที่ต้องไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลอายุน้อยกว่า20ปีจำนวนไม่น้อยค่ะเป็นเยาวชนที่อาจจะต้องไปทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยวันนี้รายการสิทธิวิวาทะต้องการนำเสนอค่ะว่า9ที่พลาดกับโอกาสของคุณแม่วัยใสคุณพ่อคุณแม่อาจารย์คุณครูนะคะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะหาทางออกอย่างไรดีติดตามได้ในรายการสิทธิวิวาทะอาทิตย์ต่อไปคำเดียวนะมีคำเดียวนี่นะผมมองว่าผมถามอาจารย์แล้วคนเดินถนนนะคนยากคนจนเดินบนถนนนี่ม็อบนี่นะผิดกฎหมายนะอาจารย์แต่ขณะเดียวกันนะถ้าเรากลับกันนะคนมั่งคนมีคนไม่มีทำคำว่าถนนคนเดินนะผิดหรือถูกครับไม่ผิดกฎหมายนะครับตั้งแต่ตังร้อยนะครับปิดถนนให้คนเดินแล้วคนจนมาเดินถนนนี่ผิดนะครับผิดกฎหมายคนไข้ไทยตายจากความผิดพลาดทางการแพทย์เนี่ยถือเป็นอันดับหนึ่งนะองค์การอนามัยโลกเขาบอกปีหนึ่งหลายหมื่นคนเนี่ยแต่บ้านเราซุกอยู่ใต้พรมดังนั้นกฎหมายนี้ออกช้าเมื่อไหร่นะคะคนไข้ไทยตายโดยป้องกันได้เนี่ยอีกเยอะค่ะ